ื้ออิสราเอลโวยลั่นเรือรบสหรัฐหลายสิบลำและชาตินาโต้ส่งกองเรือมาช่วยเจอซาอุดีอาระเบียแถลงสั่งห้ามสหรัฐใช้สนามบินและฐานทัพรายละเอียดจะเป็นอย่างไรจะเล่าให้ฟังค่ะจากเมื่อวันที่7ธันวาคม2566สำนักข่าวรัสเซียทูเดย์และอัลอาราบียามีการรายงานถึงประธานาธิบดีปูตินแห่งรัสเซียมีการเดินทางค่ะถึงริยาดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเยือนตะวันออกกลางมีการพบปะกับมกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินซัลมานแห่งซาอุดีอาระเบียทั้งนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของซาอุดีอาระเบียจำนวนครึ่งโหลมีการทักทายผู้นำรัสเซียขณะที่เขากำลังก้าวลงจากเครื่องบินค่ะและก็มีการพาเขาไปที่ขบวนคาราวานเพื่อรอพาไปที่พระราชวังโดยก่อนหน้านี้ปูตินค่ะมีการเดินทางเยือนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และมีการพบกับผู้นำสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เชคโมฮัมเหม็ดบินซัยยัดอัลนายานสายการบินเอมิเรตส์ได้มีการแสดงการต้อนรับด้วยเครื่องบินรบที่ชักธงรัสเซียไว้เหนือศีรษะด้วยค่ะและขบวนคาราวานที่คุ้มกันด้วยม้าและอูฐขณะที่ในวันเดียวกันบล็อกดิดเวอร์อัปเดตก็ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวด้วยว่าเมื่อก่อนเยเมนยังไม่มีขีปนาวุธทรงพลังและมีโดรนพีชีพน้อยไม่เพียงพอยังทำลายซาอุดิอาระเบียและ UAEแต่หลังจากต้นปี2565เป็นต้นมากองทัพฮูธีเยเมนได้มีการพลิกโฉมใหม่ค่ะจากหลังมือเป็นหน้ามือคลังอาวุธแรงของพวกเขาค่ะมีมากมายขณะสามารถทำสงครามขีปนาวุธและโดรนพีชีพยืดเยื้อได้อีกหลายปีถ้าเกิดว่าใครเปิดฉากสงครามกับเยเมนในนาทีนี้ถือว่าชะตาขาดรอเบื้องหน้าอยู่แล้วล่าสุดค่ะสถานีวิทยุอิสราเอลมีการคุยโวว่ากำลังประสานกับหลายๆประเทศเพื่อสร้างกองเรือรบเพื่อปกป้องเส้นทางเดินเรือในทะเลแดงจากกองทัพฮูธีเยเมนโดยมีเรือรบสหรัฐหลายสิบลำและชาตินาโตจะมีการส่งกองเรือรบทั้งหมดเพื่อรวมปกป้องอิสราเอลที่ถูกรังแกจากเยเมนคำถามคือจะเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่ตอบได้เลยว่าไม่ค่ะเพราะเรือเหล่านั้นทั้งเก่าแล้วก็ล้าหลังมากด้วยสัญญาณุภาพของอิหร่านและเยเมนสามารถจมเรือรบและเรือสินค้าลำใดก็ได้ง่ายมากจากระยะไกลถ้าพวกเขาต้องการด้วยโดรนดำน้ำตอร์ปิโดขนาดเล็กขีปนาวุธต่อต้านเรือสมัยใหม่ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะโดรนพีชีพขีปนาวุธพิสัยต่างๆและก็ต้องไม่ลืมนะคะว่าอาวุธล่าสุดของอิหร่านที่แม้แต่สหรัฐอิสราเอลและนาโต้ก็ไม่มีใครที่มีประจำการในกองทัพเลยแม้แต่ชาติเดียวนั่นก็คืออาวุธไฮเปอร์โซนิกในโลกนี้มีเพียงอิหร่านรัสเซียจีนเกาหลีเหนือเท่านั้นส่วนอินเดียยังเป็นแค่ซูเปอร์โซนิกนี่เองทำให้กองทัพซาอุวิ่งโรไปขอซ้อมรบกับอิหร่านชิงเอาตัวรอดไว้ก่อนตามสไตล์พริ้วและก็มีการแถลงห้ามสั่งสหรัฐไม่ให้ใช้สนามบินและฐานทัพในซาอุทำการขนอาวุธไปขายให้อิสราเอลส่วนสหรัฐค่ะก็มีการไปขอร้องโอมานให้ไปช่วยเจรจากับอิหร่านให้หน่อยอย่าเปิดศึกกันเลยและยังให้ไปช่วยขอร้องเยเมนให้เผาๆมือโดยอาจจะมีการเจรจาค่ะขอยืมเนินเขาที่ว่างเปล่าไร้สิ่งปลูกสร้างของเยเมนเป็นที่ลงของขีปนาวุธสักลูกเพื่อกู้หน้าสหรัฐคืนมาบ้างหลังจากที่โดนถล่มเรือรบจนไหม้และก็เรือสินค้าวินาศไปหลายลำโดยมีการแลกเปลี่ยนกับเงินช่วยเหลือก้อนโตและคาดว่าเยเมนก็คงจะไม่สนใจค่ะเพราะว่ามันไส้สหรัฐอิสราเอลและนาโตมานานแล้วประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียค่ะก็มีการเดินทางโดยเครื่องบินอิลยูชินอิล96จากรัสเซียขนาบข้างด้วยเครื่องบินขับไล่ซู 35S จำนวน4ลำระหว่างทางก็ไม่มีใครค่ะที่กล้าย้ำไปเยือนที่กรุงอาบูดาบีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กับประธานาธิบดีซีกมูฮัมเหม็ดบินซัยยิดอัลนายานที่ให้การต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่อลังการแค่2ประเทศนี้มีกำลังผลิตน้ำมันรวมกันคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 40% ของน้ำมันโลกใครมีเรื่องกับรัสเซียก็จะไม่ได้ความสะดวกจากกลุ่ม OPEC Plus ผู้ผลิตน้ำมันโลกไปด้วยจากนั้นค่ะทางด้านของปูตินก็มีการเดินทางต่อไปพบกับมกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินซัลมานนายกรัฐมนตรีซาอุดิอาระเบียเพื่อหารือเรื่องของการผลิตน้ำมันและสงครามอิสราเอลและฮามาสรวมถึงสงครามยูเครนด้วยซึ่งก็ใกล้ที่จะยุติด้วยในเวลาไล่เลี่ยกันกับประธานาธิบดีอิบราฮิมไรซีผู้นำอิหร่านจะมีการเดินทางไปกรุงมอสโกเพื่อหารือกับผู้นำรัสเซียค่ะในประเด็นเกี่ยวกับสงครามอิสราเอลกับสารพัดกลุ่มนักรบในตะวันออกกลาง
นั่นครั้งค่ะที่พญามีขาวจะมีการออกจากถ้ำทั้งทีเหยียบทะเลทรายคราวนี้คงมีเรื่องสำคัญจัดระเบียบโลกใหม่ให้สหรัฐและยุโรปต้องเหงื่อตกกลุ่มขมับอีกแน่นอน